คุณสมพงษ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเอกครับเกิดอะไรขึ้นคุณสมพงษ์ลง24จุดนะก็ผมว่ามันก็เราลงแรงอยู่ประเทศเดียวนะครับถ้าไม่นับจีนไม่นับฮ่องกงนะในกลุ่มทิปนะครับนะครับว่า2ประเทศนั้นฟิลิปปินส์อินโดเขาก็ยืนได้แล้วใช่นะครับเพราะว่ามีสัญญาณขายตอนหลุด 1,735 โลเดิมนะครับก็มองกันว่าโอเคประมาณ 1,700 ต้นๆแบบตรงนี้ก็โอเคนะครับแต่ว่ามันเร็วและแรงไปหน่อยนึงนะครับตรงนี้ก็คงต้องคุยกันแล้วนะครับว่านวัตกรรมใหม่ๆของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันพร้อมหรือเปล่าสำหรับตลาดของเราขยายความหน่อยครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มีการใช้ AI DW แล้วก็บล็อกเทรดกันเยอะมากนะครับนะครับก็เป็นการถกเถียงกันว่าในกรณีของการส่งออเดอร์ลักษณะนี้เนี่ยถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยทางการก็คงเรียกมาคุยแล้วแหละเออแต่พอเป็น AI เป็นคอมพิวเตอร์ทำได้กลายเป็นแบบก็จริงๆแล้วมันก็เอาเปรียบโบรกเกอร์เขาเอาเปรียบรายย่อยเกินไปนะครับในการส่งออเดอร์แบบเร็วมากเร็วสุดขีดนะครับมันก็จะบอกว่าประเทศอื่นเขาก็ทำกันแล้วแต่ว่ามันใช่เหรอของเรามันของเขาเนี่ยมันเมืองนอกมันเป็นฟันแมเนเจอร์สู้กันนะครับของเรานี่กลายเป็นคุณสมพงษ์ถามนิดนึงไอ้ตัวบล็อกเทรดกับ DW เมืองนอกทุกประเทศมีเหรอมีไม่บางประเทศเขามีแล้วเขายกเลิกไปนะเท่าที่ผมรู้แต่ตอนนี้เขากลับมาใช้กันอีกเหรอมันจะมีเยอะในไต้หวันกับอ๋อบางประเทศเท่านั้นใช่ไหมฮะบางประเทศเท่านั้นไม่ได้ทุกประเทศไม่ใช่ทั่วโลกไม่ทั่วโลกนะครับแล้วก็ตั้งแต่ผมอยู่โบกเก่านู่นก็10กว่าปีก่อนเนี่ยนักลงทุนไต้หวันเขาก็มานั่งคุยกันนะครับว่าที่ประเทศเขาเนี่ยเขาสามารถพัฒนา DW จนเหมือนแทงลอตเตอรี่เลยนั่นคือไต้หวันใช่ไหมตอนนี้เมืองไทยก็เป็นเหมือนกันแล้วแหละ เพราะว่า อย่างวันนี้บวกลบกัน 100% เนี่ยเทียบเลยอ่ะขอแสดงความยินดีด้วยครับที่คุณบอกว่าการลงทุนคือชีวิตนี่คือผลงานที่มีการ ได้ทำมาครับ DW แกว่งตัววันหนึ่ง 100% ฮะ 150% นี่เด็กๆแล้วอ่ะ100% ก็เทียบเท่าเดี๋ยวนี้เราคงใกล้ๆกับพวกไต้หวันเกาหลีแล้วมั้ยครับต้องดูครับจัดอันดับน่าจะอยู่ต้นๆท็อปไฟอ่ะไม่ท็อปไฟก็ท็อป10อ่ะไม่ไอ้บล็อกพูดจริงๆนะบล็อกเทรดกับ DW เนี่ยเขาไม่ได้เล่นเป็นลงทุนเลยนะเขาเล่นเป็นการพนันเลยแทงเลยนะแทงขึ้นแทงลงแค่นั้นเองใช่แล้วติ๊กเตือนไปว่าถ้าถือข้ามวันมันมีค่าเสื่อมราคาบางที 5% บางที 10% เลยนะราคามันลงไปเองนะอ๋อเหรอแล้วตามดีเคอ่ะแต่เขาพูดง่ายคือแทงกันอ่ะเป็นนาทีอ่ะว่าแทงยาวยังไงโอ้ถ้าอย่างนี้นะทำอย่างนี้เอาทำหวยของหุ้นไปเลยดีไหมนี่ก็พอๆกับหวยแล้วเฮ้ยรอทำเป็นหวยเลยไงก็คือเขาอะไรนะสองตัวเลขท้ายเลยไงดีมากก็นี่ก็ซื้อไปก็ผลตอบแทนก็ 100% อะไรเงี้ยแล้วก็ขาดทุนก็ขาดทุนก็หายไปเลยก็ 100% เหมือนกันก็ใกล้เคียงกันแล้วแล้วก็มันยังไม่พอนะครับพอมีบล็อกเทรดก็มีเลือกซิงเกิลสต็อกอีกพอมีเลือกซิงเกิลสต็อกลงธรรมดาได้ที่ไหนล่ะต้องตกทีเดียว5ช่องอะไรเงี้ยให้มันแตกตื่นให้มันแพนิคเซลตามลงมาเพื่อที่ตัวซิงเกิลสต็อกก็จะได้ประโยชน์ตัว DW ก็จะได้ประโยชน์ด้วยเพราะ DW นี่มันอิงกับหุ้นหลายตัวด้วยนะครับใช่ครับมันพูดตรงๆเลยนะตรงๆเลยก็คือบล็อกเกอร์เราชอบเรียกเขาว่าเจ้าของบ่อนอยู่แล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้ให้เขาเล่นได้ทั้งซื้อทั้งขายทั้งมีลูกมีหลานผูกกันแบบมากกว่าแลนด์อีกมันก็ต้องทบทวนกันแล้วแหละเราวันนี้ลงน่าเกียดเกินคือวันนี้เช็คข่าวแล้วไม่มีข่าวอะไรที่ลึกๆเลยนะเพราะว่าข่าวเรื่องยกย้ายจากตลาดทุนไปตลาดเงินก็เป็นข่าวเดิมนะก็มีแค่ค่าเงินเรื่องเดิมหมดอะแต่โอเคตอนลงวันแรกกับตอนมันหลุด 1,700
135แล้วก็เรียกเขาเป็นเซลนะครับเพราะว่าโอเคมันพลิกล็อกเพราะว่าตัวอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์เขาวันนั้นเขาลงกันแรง 2% แต่วันนี้ไม่มีเลยเขาไม่ได้ลงด้วยแล้วทำไมเราลงต้อง 1.5% ไปลงตามฮ่องกงเลยซึ่งไม่เกี่ยวกันเลยก็ชัดเจนนะครับชัดเจนว่ามันมาจากตรงนี้แหละอินโนเวชั่นทางการเงินก็กลายเป็นเราก็คุยกันนะว่าบล็อกเกอร์กินลูกค้าตัวเองอ่ะแล้วโดยแนวโน้มมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเดิมๆเนี่ยก่อนหน้านี้อาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนเนี่ยมองกันยังดีอยู่ยังดีอยู่เลยพอเวลาผ่านไปเนี่ยยังดูดีอยู่เลยทำไงดีโอเคถ้ามองว่าอินโดกับฟิลิปปินส์อันนี้ก็ต้องโฟกัสนะครับว่าประเด็นก็คือว่าถ้าสองประเทศที่มีนิวโรเมื่อไหร่เนี่ยมันก็กระทบถึงเรานะครับแต่ว่าประเด็นทางนี้เราก็ต้องมองกันว่าเอาถ้าคุณเทรดแบบนี้เนี่ยมันก็มองว่าถ้าเด้งก็จะเด้งแรงนะครับแล้วก็มาดูถ้าเราลากชแนลเนี่ยเราจะเห็นนะครับจะเห็นจะลงในFacebook ผมเราจะเป็นอัพเทรนด์ชแนลที่แนวรับเราจะอยู่ประมาณ1690พรุ่งนี้เราคงได้เห็นนะครับว่ารับอยู่ไม่อยู่ซึ่งมันเป็นลักษณะไซด์เวย์อัพนะถ้า1690รับอยู่ขึ้นไปก็จะทำนิวไฮเหนือ1760แล้วก็ขึ้นไปอีกทีก็1780ได้เพราะว่าเป็นอัพเทรนด์ชแนลครับครับซึ่งก็สอดคล้องนะครับว่าเรากำลังจะมีเลือกท่านนะครับเนี่ยมันบางทีอินโนเวชั่นต่างๆก็มันทำให้แบบไม่มีเหตุผลอ่ะอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลครับตอนนั้นก่อนการเลือกตั้งเราจะมีแนวโน้มไซด์เวย์อัพก็สมควรอยู่ครับเว้นแต่ว่าเกิดการถล่มทลายในกลุ่มทริปอินโดฟิลิปปินส์ลบกัน 3% แล้วเรายืนเหนือ1690ไม่ได้อันนั้นต้องพัดล้อกันอีกระลอกหนึ่งเลยนะอันนั้นหมายถึงแบบค่าเงินรูเปียของอินโดนีเซียโดนโจมตีหนักมากอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าจุดนี้เนี่ย1696โดยประมาณเนี่ยนะฮะคือจะรีบาวหรือว่าไงน่าจะรีบาวนะพรุ่งนี้น่าจะลงอีกหน่อยหนึ่งตามแรงโมเมนตัมก็ประมาณ1690ถ้าหลุดนิดนึงก็โดยส่วนตัวมองว่าเป็นจังหวะซื้ออ่ะเดี๋ยวผมเข้ากราฟให้ก่อนนะฮะคุณสมพงษ์อธิบายเลยฮะเอาเรื่องเซตก่อนเชิญเลยครับถ้าเราลากยังไงดีมันจะมีจากโลนหนึ่งมาอีกโลนึงที่โลรอบที่แล้วเนี่ยมันจะมีกลายเป็นอัพเทรนไลน์ที่1698ประมาณ1690ประมาณนี้นะครับ1688 1690ประมาณนี้ครับครับครับซึ่งมันควรจะรับอยู่ถ้าเกิดไม่มีอะไรซีเรียสสำหรับเรื่องของค่าเงินแล้วมันน่าจะตอบสนองในเรื่องของราคาน้ำมันเป็นขาขึ้นมีแนวโน้มการเลือกตั้งชัดเจนนะครับมันควรจะเด้งขึ้นครับเพราะว่าที่มันลงมาเนี่ยก็เร็วและแรงและครบลูกในแง่ของสัญญาณขายตอนหลุด1735หลุดโลเดิมตอนนั้นลงมาเนี่ยสัญญาณขายตรงนั้นก็น่าจะคอมพีทแล้วนะครับมันก็หรือจะรอรีเวอร์ซัลแพทเทิร์นก็ได้ระหว่างเทรดนะครับว่าถ้ามันลงไปแล้วมันตีกลับขึ้นมาแข็งแรงหน่อยนะครับตีกลับไปยืน1700แข็งแรงหน่อยอันนั้นก็จะเป็นรีเวอร์ซัลแพทเทิร์นแบบหนึ่งนะครับครับแต่ประเด็นถ้าเกิดฟิลิปปินส์อินโดมันลบ 3% ตลาดหุ้นนะครับครับอันนั้นก็ตัวไขตัวมันเพราะว่าถ้าหลุดแนวรับนี้ไปนี่เรื่องใหญ่เลยคือจริงๆแนวรับตรงนี้เนี่ยไอ้ตัวของกรอบมันก็ไม่ควรจะต่ำลึกขนาดนี้ถูกไหมถ้าข่าวร้ายนี่แล้วแค่นั้นปัจจุบันนะครับมันไม่น่าจะลงต่ำกว่าตรงนี้ครับถามตัวหุ้นที่น่าซื้อถ้าเกิดคุณสมพงศ์บอกว่ามันแถวนี้มันน่าจะเด้งตัวหุ้นตัวไหนที่น่าซื้อก็จะมีตัวที่ลงแรงคืออันนี้เป็นแนวสายย่อนะครับก็คือพวกชอบซื้อตอนมันลงนะก็จะมีสผ.นะครับนะแล้วก็140บาทต้นๆนะครับปูนใหญ่ตรงแถวๆนี้ก็ถือว่าเป็นแนวรับแล้วนะครับแนวรับใหญ่ AOT
ก็ลงมาถึงแนวรับใหญ่แล้วเช่นเดียวกันครับครับคือเน้นตัวหุ้นดีๆแต่ลงมาแรงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะตีกลับหุ้นพวกนี้เราจะตัวตีกลับขึ้นไปแก็ปจะเยอะไหมครับคุณสมพงษ์เอาละเล็กสั้นก่อนต้องดูต้องซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้อะไรเงี้ยหรอประมาณนั้นก่อนนะครับก็ต้องดูว่ารีเวอร์สเพทเทิร์นมีตัวสวนกลับเนี่ยแล้ววอลุ่มเยอะแค่ไหนยังไงอะไรเงี้ยมันยังเรายังไม่สามารถที่จะพีดิกได้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยว่าถ้าแรงซื้อสวนกลับหนักๆเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นนะเราก็ไม่สามารถจะเดาได้ครับล่าสุดมีมาตรการจากธนาคารประเทศไทยเรื่องของควบคุมเรื่องของสินเชื่อบ้านนะฮะประเมินยังไงครับไม่ค่อยกระทบนะไม่กระทบอะไรเพราะว่าคนจะซื้อบ้าน10ล้านมันโอเคก็อาจจะมีเก็งกำไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ผมว่าเก็งกำไรก็คือซื้อเงินสดอ่ะซื้อไว้ขายต่อก็ไม่ได้มันคงไม่กู้แบงก์กันหรอกนะครับมันคนละทาร์เก็ตกรุ๊ปถ้าเป็นแบบบ้านระดับลงมาล่างๆหน่อยอะไรเงี้ยคอนโด2-3 ล้านอะไรเงี้ยมันไอ้ให้เราเก็งกำไรเยอะนะครับแต่ถ้าระดับ10 ล้านขึ้นไปเนี่ยก็ต้องถ้าจะเก็งกำไรเนี่ยก็เขาก็สามารถที่จะซื้อสดได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปกู้ให้เสียดอกนะครับครับผมก็เลยมองว่าไม่กระทบเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีเซนติเมนต์บ้างนะครับนิดหน่อยครับก็เป็นก็เคยเป็นการปั๊มแต่ว่าไม่น่าจะมีผลอะไรมากมายครับครับมีการประเมินถึงฝรั่งช่วงนี้ที่กลับมาขายเยอะเนี่ยมันมี2เรื่องเรื่องของหุ้น IPO อสสภาเนี่ยนะฮะชัดๆเลยกับหุ้นเรื่องของคะแนนฟิวเจอร์ฟันคุณสุพงษ์ให้น้ำหนักไหมฮะผมเป็นคนละส่วนกันนะครับเหมือนคนละส่วนนะคะแนนฟิวเจอร์ฟันเนี่ยมันเป็นเรื่องของไปแย่งส่วนของตลาดพันธบัตรมากกว่าฮะพันธบัตรมันไม่ได้เป็นส่วนของตลาดทุนนะครับส่วนอสสภาก็ไม่น่าจะเกี่ยวกันครับอันนี้มันมาจากเริ่มมาจากอินโดนีเซียค่าเงินรูเปียขึ้นไปชนไฮเดิมนะครับแล้วก็เลยวิตกกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าวันนี้มันเกิดจากเราเล่นกันเองนะครับครับมาไล่ประเด็นครับเชิญครับต่อครับการลงแบบลักษณะนี้เนี่ยแล้วก็ถ้ามันไม่มีอะไรซีเรียสจริงๆเนี่ยเวลาตีกลับจะตีกลับแรงมากนะครับคุณสมพงษ์ฮะมาไล่เรื่องค่าเงินบ้างนะครับประเมินยังไงเอาค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ก่อนก็คงจะอ่อนไปอีกแต่ว่ามันก็ขึ้นมา 5-6 วันติดแล้วนะครับมันก็เริ่มจะโอเวอร์บอทพอสมควรนะครับแล้วก็ประเด็นก็คือว่าเราอ่ะจริงๆเป็นประเทศที่หลุมหลบภัยด้วยนะครับเพราะว่าเงินสำรองเรา 200,000 กว่าล้านอ่ะคนหนึ่งเขามีปัญหากันเพราะว่าตัวเฟดเขาดึง QE กลับใช่ไหมค่าเงินก็เลยประมาณเนี้ยดอลลาร์ก็เลยแข็งค่าประเทศที่มีปัญหาอ่อนแอไปก็จะโดนโจมตีนะครับซึ่งก็โดนไปลาตินอเมริกานี่ถล่มทลายหมดละอาร์เจนตินาอะไรพวกนั้นนะครับก็เข้า IMF ไปหมดละตอนนี้เป้าหมายของเขากำลังโจมตี2อินนะครับคืออินโดนีเซียกับอินเดียนะครับแต่ว่าของเราผมไม่มีเหตุผลที่จะอ่อนเยอะนะครับครับแต่ก็อ่อนบ้างก็ดีส่งออกจะได้ขายดีขึ้นนะครับประมาณเนี้ยครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมคือระยะสั้นเนี่ยเท่าที่ฟังคุณสมพงษ์คือไม่ได้ประเมินเรื่องการปรับตัวลดลงในรอบนี้มีอะไรที่หนักหนาถูกไหมเท่าที่ประเมินตอนนี้เท่าที่ประเมินจากอินโดนีเซียคือตอนนี้เป็นห่วงเรื่องเดียวอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ครับได้ยังไม่ซีเรียสอะไรขนาดนี้เนี่ยเราก็พร้อมจะรีบาวกลับนะก็จะรีบาวกลับแรงด้วยนะครับคือที่ถามเรื่องเทรนด์มากกว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนประเมินดีแต่ตอนนี้มันเหมือนว่าเอ๊ะมันมีอะไรผิดปกติในเชิงลบหรือเปล่าไม่มีนะไม่ได้ซีเรียสของเราไฮไลท์หัวใจหลักยังคงเป็นเรื่องของการเลือกตั้งผมถึงบอกว่าที่ลงมาเนี่ยแนวโน้มระยะกลางเรายังเป็นลักษณะไซด์เวย์อัพแต่การจะเสียทรงจากไซด์เวย์อัพได้เนี่ยมีเรื่องเดียวก็คือสงครามค่าเงินครับที่มาจากเมืองนอกนะครับครับครับก็ตัวหุ้นก็3ตัวที่คุณสมพงษ์บอกไปใช่ไหมฮะครับผมครับแนวโน้มปีนี้ตั้งเป้าหมายของเซ็ตไว้ยังไว้ที่เดิมแม้หรือไว้ที่ตัวเลขเท่าไหร่หรือจะเพิ่งตั้ง7
ะเพิ่งตั้งเดี๋ยวขอดูนิดนึงดูรอบนี้ก่อนแต่ก็มองอยู่ข้างบนอยู่แหละอยู่รอบถัดไปก็น่าจะได้ถึง 1,780 ถ้ารีบาวแรงๆนะถ้ารีบาวกลับแล้ววอลุ่มได้สัก 5-6 หมื่นล้านก็จะติดกลับไปแรงเลยครับชัดเจนครับขอบคุณมากครับคุณสมพงษ์สวัสดีครับ